เปิดตัวสีใหม่ Oppo A5s จอใหญ่ดีไซน์มีติ่งทรงหยดน้ำแบตอึดเริ่มขาย6มิถุนายนนี้เปิดตัวสีใหม่ Oppo A5s จอใหญ่ดีไซน์มีติ่งทรงหยดน้ำแบตอึดเริ่มขาย6มิถุนายนนี้ก่อนหน้านี้ Oppo ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนน้องเล็กสเปคดีในชื่อรุ่น Oppo A5sโดยตอนแรกมีให้เลือก2สีครับคือสีแดงและสีดำครับล่าสุดได้เปิดตัวสีใหม่คือสีน้ำเงินสวยสะดุดตาออกมาเพิ่มเติมแล้วครับบางคนอาจยังไม่รู้ว่าสเปคเป็นยังไงงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าครับขนาดตัวเครื่อง 155.9 คูณ 75.4 คูณ 8.2 มิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่170กรัมหน้าจอเป็น LCD ขนาด 6.2 นิ้วความละเอียด HD+1520x720 พิกเซลใช้ CPU ของ MediaTek Helio P35 ส่วน GPU เป็น Power VR GE8320 ให้แรงมาที่3 GB เพียงพอสำหรับการใช้งานครับให้ROM มาที่32 GB ถือไว้น้อยไปหน่อยนะครับแต่สามารถเพิ่ม Micro SD Card 256 GB เป็นช่องแยกครับระบบปฏิบัติการเป็น Android 8.1 ครอบทับด้วย Color OS 5.2กล้องหลัง2ตัวครับกล้องตัวหลักความละเอียด13ล้านพิกเซลรูรับแสง f2.2 กล้องตัวที่2ความละเอียด2ล้านพิกเซลรูรับแสง f2.4 กล้องหน้า8ล้านพิกเซลรูรับแสง f2.0 การเชื่อมต่อมี Wi-Fi ครับมีฮอตสปอตมีบลูทูธ 4.2 มีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือที่ด้านหลังของตัวเครื่องมีรูหูฟัง 3.5 มิลมีวิทยุ FM เปิดตัวครั้งแรกมีให้เลือก2สีครับคือสีดำและสีแดงล่าสุดเพิ่มเติมสีใหม่ครับคือสีน้ำเงินให้แบตเตอรี่มามากถึง 4,230 มิลลิแอมป์ Oppo A5s สีใหม่นี้เป็นสีน้ำเงินเริ่มวางขายอย่างเป็นทางการวันที่16มิถุนายน2562ในราคาเพียง 4,999 บาทเท่านั้นครับสามารถซื้อได้ที่ Oppo Brand Shop ทุกสาขาและร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศไทยครับใครที่กำลังมองหาสมาร์ทโฟนจอใหญ่แบตเยอะและมีสีสวยด้วยอย่าลืมลองพิจารณารุ่น Oppo A5s กันนะครับ